เรื่องอื่นๆกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับเอาเรื่องคดีทางการเมืองก่อนละกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็คงข้อจับตาดูกันนะครับกรณีคุณปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้านะครับซึ่งถูกอาจารย์เทพมนตรีริมปักพยอมนะครับนักวิชาการอิสระเนี่ยแจ้งความในความผิดฐานผิดมาตรา112เนี่ยนะครับเมื่อวานคุณปิยบุตรก็เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลดุสิตนะครับแล้วก็มีบรรดาสสของพรรคก้าวไกลนะครับอย่างคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลแล้วก็แฟนคลับคุณปิยบุตรเนี่ยก็เดินทางไปให้กำลังใจนะครับรวมทั้งใช้ตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นจุดรณรงค์ยกเลิกมาตรา112ด้วยนะคุณปิยบุตรเนี่ยนะครับไปพร้อมทนายความคือนายกฤษดางนุจจลัดนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับบอกว่าข้อความที่โดนกล่าวโทษจากนายเทพมนตรีเนี่ยผมอ่านแล้วว่าไม่มีข้อความไหนที่มันเข้าข่ายผิดมาตรา112เลยนะคนที่มีเหตุมีผลมีสติสัมปชัญญะก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าไม่เข้าข่ายความผิดหมิ่นประมาทสถาบันแต่เมื่อพนักงานสอบสวนมีความเห็นแบบนี้ก็พร้อมจะสู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณปิยบุตรครับก็ยืนยันนะครับว่าข้อความที่คุณเทพมนตรีริมปักพยอมเนี่ยไปเป็นคนกล่าวโทษผมเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2564ทั้ง8ข้อความเนี่ยผมได้นั่งอ่านหมดแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีข้อความไหนที่เข้าองค์ประกอบความผิดตามป.อาญามาตรา112เลยนะครับในท้ายที่สุดพนักงานสอบสวนก็มีความเห็นนะครับสั่งฟ้องตั้งข้อกล่าวหาผมนะครับในความผิดตามป.อาญามาตรา112เพียง1ข้อความเท่านั้นนะฮะผมคิดว่าวินยูชนคนมีเหตุมีผลคนที่มีอัตตาวินิจฉัยมีสติสัมปชัญญะนะครับที่ดีเนี่ยนะครับลองอ่านข้อความเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งก็สามารถพินิจพิเคราะห์ได้ครับว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์เลยนะครับตรงไหนก็ไม่เข้าสักข้อความหนึ่งก็ไม่เข้าสักคำหนึ่งก็ไม่เข้านะครับแต่ว่าเอาละเมื่อพนักงานสอบสวนมีความเห็นแบบนี้ก็เดี๋ยวก็ต่อสู้คดีกันไปนะครับทางผมก็เดี๋ยวจะเตรียมทำคำให้การมาแต่สำหรับผมเนี่ยเรื่องคดีที่ผมโดนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตัวผมคนเดียวผมคิดว่ามันสำคัญต่อภาพใหญ่นะครับของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะผมคิดว่าทุกท่านควรจะต้องคงจะยอมรับตรงกันแล้วว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีความคิดนะฮะมีความคิดมีการแสดงออกของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะจำนวนมากนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะผมเองเนี่ยเล็งเห็นว่าเพื่อจะทำให้สังคมอยู่กันได้อย่างสันติเพื่อให้ความเห็นทั้งฝ่ายต้องการปฏิรูปฝ่ายไม่ต้องการให้ปฏิรูปนะครับหรือฝ่ายที่เฉยๆไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็ตามสามารถอยู่กันในสังคมไทยได้อย่างเป็นปกติสุขอยู่ได้อย่างสันติเนี่ยมันควรจะต้องมีการพูดคุยนะครับในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะในการแจ้งความโดยอาจารย์เทพมนตรีเนี่ยนะคะอาจารย์เทพมนตรีเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณปิยบุตรทั้งหมด8โพสต์ด้วยกันซึ่งหลังจากที่คุณปิยบุตรไปรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยนะคะก็มาโพสต์ข้อความใน Facebook ค่ะเขาบอกว่าใน8ข้อความที่อาจารย์เทพมนตรีไปแจ้งความเนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอันไหนเลยที่มันเข้าข่ายเรื่องของมาตรา112แล้วเขาก็โพสต์ใน Facebook นะคะเปิด8โพสต์ปิยบุตรข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีผิดมาตรา112เขาก็ไล่เรียงมาว่า ใน8โพสต์นั้นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีการให้ลิงก์กับ Facebook ที่เขาพูดด้วยแต่ทีนี้คุณปิยบุตรก็บอกว่าใน8โพสต์ที่ว่าเนี่ยตำรวจเห็นว่ามีเพียง1ข้อความค่ะที่อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดมาตรา112นั่นคือข้อความตามหมายเลขที่6นะคะข้อความใน Twitter ค่ะคุณปิยบุตรเขียนว่าสภาพสังคมปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแลงได้อย่างสันติแต่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กองทัพศาลเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่จะรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญต่างหากที่เป็นไปได้และทำให้ทุกคนอยู่อย่างสันติปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คุณปิยบุตรเลยมองว่าข้อความอันเนี้ยน่าจะเป็นข้อความที่ตำรวจเห็นว่ามันน่าจะเข้าข่ายผิดมาตรา112แต่คุณปิยบุตรก็มองว่าถ้าการแสดงความเห็นแค่นี้ยังถูกกล่าวโทษยังถูกแจ้งความยังถูกดำเนินคดีแล้วจะเหลือทางเลือกไหนบ้างในสังคมไทยตกลงแล้วเราจะเปิดพื้นที่ขออภัยเราจะปิดพื้นที่ไม่ให้คุยกันในที่สาธารณะไม่ได้เลยหรือ
ทั้งที่มาตรา112ไม่ได้ห้ามพูดถึงสถาบันกษัตริย์แต่อย่างใดตกลงสังคมไทยจะอยู่กันยังไงถ้าการพูดจาแบบมีเหตุผลวิชาการกลับถูกดำเนินคดีเราจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างไรคือรวมกับที่คุณปิยบุตรให้สัมภาษณ์ที่เมื่อกี้นี้เราปล่อยเสียงไปเนี่ยนะคุณปิยบุตรพูดถึงทำนองว่าตอนนี้นะเยาวชนอะไรนักศึกษาเยาวชนก็สนใจที่จะพูดเรื่องนี้นะครับการอย่างกว้างขวางเราก็จะมีพื้นที่แต่ไม่เคยได้ยินคุณปิยบุตรออกมาพูดถึงการแสดงออกที่มันเกินเลยเช่นการไม่ไปใส่ร้ายนะหรือว่าควรจะในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ที่พูดแบบวิชาการมาได้ตั้งเป็น10ปีเนี่ยนะคุณปิยบุตรควรจะบอกคนที่พูดเรื่องสถาบันได้ไหมซึ่งพูดได้นะกฎหมายบอกว่าพูดได้อยู่แล้วการพูดเรื่องสถาบันนะแต่พูดด้วยความยุติธรรมพูดด้วยไม่ใช่ใช้ถ้อยคำที่มันรุนแรงแล้วไปกล่าวหาด่าทอหยาบคายพูดไม่ให้เข้าข่ายผิดมาตรา112อ่ะค่ะนะเนี่ยกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวหลายๆคนเนี่ยนะครับคุณปิยบุตรก็เห็นว่าเขาใช้วิธีการที่มันบิดเบือนก็มีนะใช้หยาบคายด่าทอนะอย่างแบบชนิดที่ว่าคนที่เขารักสถาบันเขาก็ฟังไม่ได้คือถ้าอยากจะสร้างบรรยากาศคุยเรื่องนี้แบบสร้างสรรค์เนี่ยคุณก็ต้องบอกคนอีกฝั่งนึงด้วยว่าเอาเผาๆหน่อยพูดจาให้มันดีๆเอาเหตุเอาผลมานะครับไม่ใช่ไปด่าแล้วก็ไปบิดเบือนไปทำภาพล้อเลียนนะไปเนี่ยตอนนี้มีอยู่เพจนึงนะมันขึ้นมาหน้าฟีดผมประจำเลยเนี่ยนะผมก็ไม่รู้กระทรวง DES เห็นหรือเปล่านะเนี่ยทำเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันแล้วก็บิดเบือนตลอดเลยนะครับเราก็แจ้งรายงานไปมันก็ยังขึ้นอยู่อย่างเงี้ยนะอะไรแบบเนี้ยนะคือถ้าจะคุยเรื่องวิชาการเรื่องอะไรเงี้ยก็คุยมาตั้งนานแล้วทำไมจะคุยไม่ได้คุณปิยบุตรยังพูดเองแล้วผมพูดเรื่องนี้มาเป็น10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่สังคมปิดพื้นที่ในการคุยเรื่องนี้เพราะว่าคุยมาตลอดแต่เอาล่ะมันอาจจะมีบางช่วงบางประโยคบางคำที่มีคนฟังแล้วเขาไม่สบายใจและรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเข้าข่ายที่จะหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112ก็เลยมีการไปแจ้งความเท่านั้นเองก็สู้กันไปตามกระบวนการคุณนัทยาจำได้ไหมช่วงปีที่แล้วมั้งที่ก่อนจะเคลื่อนไหวกลุ่มของลุงเพนกวินเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวไปยื่นหนังสืออะไรที่สำนักพระราชวังแล้วมีการทำรูปโฆษณาเป็นรูปกิโยตินเหมือนการปฏิวัติฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยไอ้แบบเนี้ยคุณปิยบุตรต้องออกมาสิว่าเอ้ยแบบนี้มันสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีอ่ะนะคุณจะเอากิโยตินไปบั่นคอใครอ่ะอะไรแบบเนี้ยนะแต่คุณก็มาพูดเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสไอ้เด็กพวกนั้นก็เอาเรื่องราวในการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเมืองไทยค่ะนะแล้วกิโยตินจะไปบั่นคอใครนั่นน่ะสิแล้วในปฏิวัติฝรั่งเศสกิโยตินบั่นคอใครล่ะคะเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการตีความกันได้เนี่ยนะคะแล้วปากก็บอกว่าต้องการที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าในสิ่งที่หลายๆคนทำเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไปมันไม่ได้ไปในแนวทางนั้นในการที่จะรักษาสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะ